เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปก็เป็นข้อ33ให้ A1 A2 A3 จนถึง AN ไปเรื่อยๆเป็นลำดับเลขคณิตของจำนวนจริงบวกโดยมีผลบวก N พจน์แรกของลำดับเท่ากับ 3N กำลัง2บวก 2N สำหรับ N เท่ากับ1บวก2 1สำหรับ N เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆถ้า1ส่วน2ของ A กำลัง2 1ส่วน2ของ A2 บวกกับ1ส่วน2กำลัง2ของ A ของ2กำลัง2บวก1ส่วน2กำลัง3ของ A2 ยกกำลัง3ก็คือ A8 บวกด้วยจุดๆๆไปเรื่อยๆจะถึง1ส่วน2กำลัง10ของ A ของ2ยกกำลัง10ก็คือพจน์ที่2ยกกำลัง10เท่ากับ M แล้วจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่น้อยกว่า M เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็เป็นอนุกรมที่ค่อนข้างยากเรื่องอื่นเราก็ต้องมารู้จักเรื่องอนุกรมกันก่อนว่า N พจน์แรกของลำดับเท่ากับ 3N กำลัง2บวก 2N คืออะไรโจทย์กำหนดมาให้ว่าเป็นลำดับเลขคณิตแปลว่าเราก็จะต้องรู้จักอนุกรมเลขคณิตลำดับอนุกรมเลขคณิตก็คือลำดับที่มีผลต่างร่วมนั่นหมายความว่า AN จะเท่ากับ A ของ N ลบ1บวกด้วย D ก็คือพจน์นั้นจะเท่ากับตัวก่อนหน้าบวกกับ D หรือหมายความว่าพจน์นั้นลบกับตัวก่อนหน้าจะเท่ากับ D เสมอเช่นพจน์ที่2ลบพจน์ที่1ก็จะมีค่า D ค่า1พจน์ที่3ลบกับพจน์ที่2ก็จะเป็นค่าเดิมอย่างเช่น1 5 9 13ก็คือ5ลบ1ได้4 9ลบ5ได้413ลบ9ได้4นั่นเองก็คือจะเป็นลำดับแบบนี้ลำดับที่มีผลต่างร่วม D ก็จะถูกเรียกว่าผลต่างร่วมนั่นหมายความว่าการที่เราจะต้องหาผลบวก N พจน์แรกหรือว่า SN มันก็หมายความว่าA1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN ลบ1บวก AN แล้วถ้าเรามองดีๆเราก็จะเห็นได้ว่า A1 ถึง AN บวกถึง AN ลบ1เนี่ยมันก็จะเท่ากับผลบวกของ1จนถึง N ลบ1ถูกปะบวกกับ AN แปลว่าAN ของเราเนี่ยจะเท่ากับ SN ลบกับ SN ลบ1ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เราจะต้องรู้กับอนุกรมเลขคณิตใช่ป่ะก็สูตรที่เราจะต้องใช้อาจจะต้องมีประมาณนี้เราก็ทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวก็ดูเพิ่มไปเรื่อยๆว่าเราจะต้องใช้สูตรไหนเพิ่มอีกอย่างที่บอกเขากำหนดมาให้ว่า SN เท่ากับ 3N กำลัง2บวก 2N แสดงว่า SN ลบ1ก็จะเท่ากับ3ของ N ลบ1กำลัง2บวกกับ2คูณ N ลบ1ซึ่งก็เท่ากับ3คูณด้วย N กำลัง2ลบ 6N บวกด้วย3ถูกปะก็คือ n กำลัง2ลบ 2n บวก1อ่ะแหละแต่ก็คูณ3เข้าไปในทุกพจน์บวกด้วย 2n ลบ1ได้ออกมาเป็น 3n กำลัง2ลบ 4n บวก2ดังนั้น an หรือว่าพจน์ที่ n ของเราเนี่ยก็จะต้องเท่ากับ 3n กำลัง2บวก 2n ลบกับ 3n กำลัง2 ลบ 4n บวก 2
ได้ออกมาเป็น 6n ลบ2เราก็ได้ออกมาแล้วว่า an ของเราเท่ากับ 6n ลบ2แสดงว่าถ้าเราแทน an ด้วย a ของ2ยกกำลัง n เราก็จะได้ว่า6ของ2ยกกำลัง n ลบ2ก็คือพจน์ของ a ของ2ยกกำลัง n ก็จะเท่ากับ6คูณ2ยกกำลัง n ลบด้วย2ถูกปะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูปซิกมาได้ก็คือซิกมาของ n เท่ากับ1จนถึง10ถูกปะของ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง n คูณกับ a ของ2ยกกำลัง n ซึ่งก็จะเท่ากับซิกมาตั้งแต่1ถึง10ของ1ส่วน2ยกกำลัง nซึ่ง a ของ2ยกกำลัง n เราสามารถเขียนอยู่ในรูปนี้ได้ก็คือ6คูณ2ยกกำลัง n ลบ2นั่นก็แปลว่าเราสามารถกระจายออกมาได้เป็นซิกมาของ n เท่ากับ1ของ10คูณ6คูณ2ยกกำลัง n ส่วนด้วย2ยกกำลัง n ลบกับ2ส่วนด้วย2ยกกำลัง nนั่นก็หมายความว่าเราแยกซิกมาออกมาเป็น2ตัวได้เป็นซิกมาของ6ลบกับซิกมาของ n เท่ากับ1ถึง10ของ1ส่วน2ยกกำลัง n ลบ1ถูกปะก็คือ2ยกกำลัง n เราเอา2ย้ายไปข้างล่างก็กลายเป็น2ยกกำลัง n ลบ1ซึ่งซิกมา n เท่ากับ1ถึง10ของ6ก็คือ60ก็คือ60ตัวก็คือ6คูณ10ลบกับซิกมาของ1ส่วน2ยกกำลัง n ลบ1ถูกไหมพี่คิดเลขผิดตรงไหนหรือเปล่านั่นไงพี่คิดเลขผิดตรงนี้2คูณ n ลบ1ได้ 2n ลบ2ตรงนี้กลายเป็นบวก1ตรงนี้บวก1แล้วตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นลบ1เนี่ยถ้าคิดเลขผิดนิดหน่อยก็หาคำตอบไม่ได้แล้วนะพี่ว่าเมื่อกี้ทำไมมันไม่มีคำตอบตรงนี้ก็กลายเป็น1หมดเลย1 1ตรงนี้ก็ไม่มีก็เป็น1ส่วน2กำลัง n ซึ่งการที่เราคิดโพสต์แบบนี้เป็นการคิดผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตซึ่งผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตมีสูตรว่า Sn เท่ากับ A1 คูณกับ R ยกกำลัง N ลบ1ส่วนด้วย R ลบ1แปลว่าในที่นี้ก็จะเท่ากับ A1 ก็คือแทน1 N เท่า1ไปได้เป็น1ส่วน2คูณกับ R ยกกำลัง N ลบ1ค่า r ของเราก็คือค่าตัวที่มันคูณเข้าไปเรื่อยๆก็คือ1ส่วน2เพิ่มขึ้นไปถูกป่ะยกกำลัง n ก็คือยกกำลัง10ลบกับ1ส่วนด้วย r ลบ1ก็คือ1ส่วน2ลบ1ซึ่งมันก็จะเท่ากับ60คูณด้วยเอ้ยลบด้วย1ส่วน2ส่วนลบ1ส่วน2อันนี้เท่ากับลบ1ส่วน2ใช่ปะก็ตัดกับลบ1ส่วน2ก็จะกลายเป็นบวกด้วย1ส่วน2กำลัง10ลบอยู่กับ1เท่ากับ59บวก1ส่วน2กำลัง10
แล้วโจทย์ถามว่าพจน์เนี้ยที่เท่ากับ m ค่ามากที่สุดที่น้อยกว่า m ค่าจำนวนเต็มบวกได้นะที่มากที่สุดที่น้อยกว่า m เท่ากับเท่าไหร่ค่าที่มากที่สุดที่น้อยกว่า m ก็จะต้องเป็น59ถูกไหมเพราะว่า59ยังน้อยกว่า59บวก1ส่วน2ยกกำลัง10แต่ว่าเป็นค่ามากที่สุดที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นจำนวนเต็มบวกที่เป็นไปได้แล้วแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบ59ซึ่งข้อนี้พี่ให้ไว้3ดาวเพราะอะไรเพราะว่ายากเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดที่น้อยกว่า m อ่ะมันคือการที่เราต้องมองแบบเราไม่สามารถคิดได้ตรงๆเราต้องมองแล้วยิ่งเป็นอนุกรมตรงเนี้ยเรียกว่าอนุกรมเลขาซ้อนเลขคณิตก็คืออย่างที่เห็นว่าเราต้องทํา2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่เป็นอนุกรมเลขาคณิตกับขั้นตอนที่เป็นอนุกรมเลขคณิตโดยลำดับเลขคณิตอ่ะเราก็จะต้องแม่นนิยามว่า an คือเท่าไหร่ an คืออะไร an ก็คือ a ของ n ลบ1บวกกับ d ถูกปะแล้วก็ sn ก็เท่ากับผลรวมของ n อ่ะ n พจน์อ่ะก็คือ a 1จนไปจนถึง an ถูกไหมซึ่ง a 1จนถึง an ลบ1อ่ะมันก็คือ s ของ n ลบ1เราอ่ะจะต้องรู้ส่วนนี้ออกมาให้ได้ว่าเขาอ่ะให้ sn มาแล้วเราอ่ะจะต้องกลับย้อนกลับไปหา an ของเราให้ได้เพราะว่าปกติแล้วอ่ะโจทย์ปกติจะเป็น an แล้วให้ไปหา sn ซึ่งมันก็จะมีสูตรอยู่แล้วว่า an ไปหา sn คือแทนค่าลงไปแล้วมีสูตรเท่าไหร่แต่ตรงนี้เราจะต้องวิเคราะห์ออกมาว่าทำยังไงถึงเราจะได้ an กลับมาจาก sn โดยที่เขาให้ sn มาแค่3 n กำลัง2บวก2 n ด้วยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้ออกมาเลยว่า an เท่ากับเท่าไหร่ a 1เท่ากับเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอา sn กับ sn ลบ1อ่ะไปแก้สมการเพื่อหา an ออกมาให้ได้ก็คือเราจะแทน n ลบ1เข้าไปในสมการ sn กลายเป็น3คูณกับ n ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ2คูณกับ n ลบ1ก็คือได้ออกมาเป็น3 n กำลัง2ลบ4 n บวก1ได้ออกมาเป็นทั้งหมดเป็น6 n ลบ1ซึ่งa ของ2ยกกำลัง n ของเราก็หมายความว่า6คูณกับ2ยกกำลัง n ลบด้วย1เมื่อเราเห็น2ยกกำลัง n อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอะใจแล้วว่ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตเพราะถ้าดูจาก1ส่วน2เป็น1ส่วน2กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2กำลัง10อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอะใจได้แล้วว่ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตถูกไหมเราก็จะต้องคิดแบบอนุกรมเลขาคณิตโดยเราจะต้องแปลงให้กลายเป็นซิกมาตั้งแต่1จนถึง10ของ1ส่วน2กำลัง n คูณกับ a ของ2กำลัง n ให้ได้ซึ่ง1ส่วน2กำลัง n เราก็แทนเข้าไปได้เลยส่วน a ของ2กำลัง n เท่ากับ6คูณ2กำลัง n ลบ1อย่างที่เราคิดได้ถูกไหมนั่นก็หมายความว่า6คูณ2กำลัง n ส่วนได้2กำลัง n ลบ1ส่วน2กำลัง n ก็จะกระจายออกมาได้เท่านี้ดังนั้นเราก็คิดเลขไปคิดเลขมาก็ได้60และเราติดผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตชุดนี้อยู่ซึ่งเราก็จะต้องรู้สูตรของผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตที่มันไม่ใช่ผลบวกอนุกรมเลขคณิตแล้วนะข้อนี้ก็จะต้องใช้ความรู้ทั้ง2อย่างเลยเพราะมันสอนกันอยู่และโจทย์ค่อนข้างมองยากค่อนข้างซับซ้อนในการมองเราก็ได้ผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตมาเป็นเท่านี้ซึ่งคิดเลขออกมาเราก็จะได้ว่า2ตัวนี้ตัดกันเหลือเพียง1ส่วน2ยกกำลัง10ลบ1บวกกับ60พจน์ข้างหน้าก็จะเหลือ59บวกกับ1ส่วน2ยกกำลัง10ซึ่ง
จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าพจน์นี้ก็ต้องเป็น59เพราะ59น้อยกว่า59บวกอะไรสักอย่างอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่ถึง1ใช่ไหมว่ามันไม่ถึง60เพราะว่าตรงนี้น้อยกว่า60เพราะว่าตัวที่มากที่สุดที่น้อยกว่าตัวนี้ก็ต้องเป็น59ข้อนี้ก็ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องลองฝึกทำโจทย์อนุกรมทั้งเลขคณิตและเลขคณิตให้ได้ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีพื้นฐานทั้งอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิตข้อนี้เราก็จะมองออกว่ามันซ้อนกันอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราขาดทักษะในการมองอนุกรมอย่างใดอย่างหนึ่งไปเราก็จะไม่รู้ว่าสรุปแล้วอันนี้มันเป็นอะไรกันแน่ก็อยู่ที่การฝึกฝนทำโจทย์เหมือนกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ